จับตาในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญไต่สวนพรรคก้าวไกลหาเสียง112วันนี้25ธันวาคม2566ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนคดีที่นายธีรยุทธสุวรรณเกษมยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและก็พรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองหลังจากมีความพยายามเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คดีนี้ก็มีความสำคัญต่อพรรคก้าวไกลและวงการการเมืองไทยเป็นอย่างมากถ้าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองศาลรัฐธรรมนูญอาจจะสั่งยุบพรรคก้าวไกลได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองและก็ประชาธิปไตยของไทยในเป็นอย่างมากฝ่ายที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลก็มองว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มล้างการปกครองแต่เพียงแค่ต้องการเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนเท่านั้นฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลก็มองว่าพรรคก้าวไกลพยายามปลุกปั่นให้เกิดความแตกแยกในสังคมและถ้าหากมีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็อาจจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองได้ส่วนคดีดังกล่าวจะดำเนินไปเป็นเวลา2วันโดยที่ในวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะได้สอบสวนพยานบุคคลฝ่ายโจทก์และก็ฝ่ายจำเลยผลการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญจะส่งผลต่ออนาคตของพรรคก้าวไกลและวงการเมืองไทยเป็นอย่างมากเลยทีเดียว